ปเดตวันที่13สิงหาคมปี2021ราคาซ่อมจอเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตเปลี่ยนเครื่อง iPhone จาก Apple สวัสดีค่ะคลิปนี้นุนิกจะมาอัปเดตราคาซ่อม iPhone ให้ฟังกันนะคะต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อ iPhone มาเราจะได้การรับประกันจาก Apple 1 ปีค่ะซึ่งความเสียหายที่จะได้รับประกันจาก Apple นะคะก็จะเป็นความเสียหายที่เกิดจากตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือว่าระบบต่างๆนะคะอย่างเช่นอาจจะชาร์จแบตไม่เข้าสแกน Face ID ไม่ได้เครื่องเปิดปิดเองบ่อยๆหรือว่าปุ่มข้างเครื่องมีปัญหานะคะความเสียหายพวกนี้เนี่ยเราจะได้การรับประกันจาก Apple ฟรีเลยแต่ถ้าเป็นความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะอย่างเช่นเราอาจจะทำมือถือร่วงแล้วก็หน้าจอแตกอันนี้ก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมนะคะถึงแม้ว่าเครื่องของเราจะยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน1ปีก็ตามค่ะส่วนใครที่อยากจะซื้อการรับประกันเพิ่มนะคะเขาก็มี Apple Care Plus สำหรับ iPhone ด้วยค่ะถ้าซื้อ Apple Care Plus เนี่ยเราจะได้การคุ้มครองจากอุบัติเหตุสูงสุด2ครั้งต่อปีค่ะโดยถ้าเป็นความเสียหายที่เกิดจากหน้าจอนะคะจะมีค่าบริการอยู่ที่ครั้งละ 1,000 บาทค่ะส่วนความเสียหายอื่นๆจะมีค่าบริการอยู่ที่ 3,300 บาทต่อครั้งค่ะโดยการซื้อ Apple Care Plus สำหรับ iPhone เนี่ยสามารถซื้อได้ในวันที่เราซื้อ iPhone มาเลยนะคะแต่ถ้าเราอยากซื้อที่หลังนะคะถ้าซื้อจาก Apple เนี่ยจะสามารถซื้อย้อนหลังได้ภายในระยะเวลา60วันและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถซื้อ Apple Care Plus สำหรับ iPhone จากช่องทางอื่นๆได้อย่างเช่น iCare นะคะโดยจะสามารถซื้อได้ในระยะเวลา365วันหลังจากที่เราซื้อเครื่องค่ะใครอยากฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวจะแนบคลิปพี่ต้อมไว้ให้นะคะราคาซ่อมจอเปลี่ยนจอ iPhone โดยราคาการซ่อมจอเปลี่ยนจอ iPhone นะคะก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดของหน้าจอแล้วก็ประเภทของหน้าจอโดยที่ iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max iPhone 12 Pro Max จะมีราคาค่าซ่อมจออยู่ที่ 1,699 บาท iPhone XS iPhone X iPhone 11 Pro iPhone 12 Pro และ iPhone 12จะมีราคาซ่อมจออยู่ที่ 8,899 บาทiPhone 12 mini 7,299 บาท iPhone XR และ iPhone 11จะมีราคาซ่อมจออยู่ที่ 6,599 บาท iPhone 8 Plus iPhone 7 Plus มีราคาซ่อมจออยู่ที่ 5,600 บาท iPhone 7และ iPhone 8มีราคาซ่อมจออยู่ที่ 4,900 บาท iPhone 6S Plus ราคา 5,600 บาท iPhone 6S และ iPhone 6 Plus ราคาซ่อมจอจะอยู่ที่ 4,900 บาทส่วน iPhone 6, iPhone SE รุ่นที่1, iPhone SE รุ่นที่2และ iPhone 5S จะมีราคาซ่อมจอเท่ากันอยู่ที่ 4,300 บาทค่ะโดย iPhone ทุกรุ่นที่นุ่งนิกได้กล่าวมาเนี่ยถ้าอยากจะซ่อมจอแล้วมี Apple Care Plus อยู่นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ครั้งละ 1,000 บาทเท่านั้นค่ะราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhoneการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone นะคะถ้าใครมี Apple Care Plus เนี่ยสามารถนำ iPhone เข้าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ฟรีเลยแต่ถ้าใครไม่มี Apple Care Plus นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม iPhone X, XS, XS Max, XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max จะมีค่าบริการเปลี่ยนแบตอยู่ที่ครั้งละ 2,300 บาทค่ะส่วน iPhone รุ่นอื่นๆอย่างเช่น iPhone SE รุ่นที่2 iPhone SE iPhone 6 6 Plus 6S 6S Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8และ iPhone 8 Plus ก็จะมีค่าบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่ที่ครั้งละ 1,600 บาทค่ะถ้าเกิดเรานำเครื่องไปเปลี่ยนแบตมาหรือว่าเข้าไปรับบริการการซ่อมอื่นๆนะคะเขาจะมีการรับประกันหลังการซ่อม90วันค่ะถ้าเกิดเครื่องเรามีปัญหาในระหว่าง90วันนี้นะคะก็สามารถนำเครื่องกลับไปให้เขาดูได้เลยค่ะราคาเปลี่ยนเครื่อง iPhone สำหรับ iPhone เครื่องที่ได้รับความเสียหายที่ไม่ใช่หน้าจอแตกกับเรื่องของแบตเตอรี่นะคะอย่างเช่นเกิดความชื้นภายในเครื่องปุ่ม Touch ID พังหรือว่าเปิดเครื่องไม่ติดหลังจากหมดประกัน1ปีนะคะถ้าเกิดปัญหาพวกนี้นะคะ Apple เขาก็จะแนะนำให้เรานำเครื่อง iPhone ไปเปลี่ยนค่ะโดยจะมีราคาแตกต่างออกไปตามรุ่นของ iPhone iPhone 12 Pro 18,704 บาทiPhone 12 15,301 บาท iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max iPhone 12 Pro Max 2,501 บาท iPhone XS iPhone X และ iPhone 11 Pro 18,704 บาท
iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini และ iPhone 8 Plus 13,602 บาท iPhone 8และ iPhone 7 Plus 11,600 บาท iPhone 7 9,180 บาท iPhone 6 Plus และ iPhone 6S Plus 19,000 บาท iPhone 6และ iPhone 6S 9,150 บาท iPhone SE รุ่นที่1 iPhone SE รุ่นที่2และ iPhone 5S 9,100 บาทแต่ถ้าเรามี Apple Care Plus ในกรณีที่เราจะเปลี่ยนเครื่อง iPhone นะคะจะมีค่าบริการอยู่ที่ครั้งละ 3,300 บาทค่ะราคาที่นุ้งนิดได้แจ้งไปทั้งหมดนะคะจะเป็นราคาการซ่อมที่หน้าร้าน Apple ทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็น Apple Icon สยามหรือว่า Apple Central World นะคะส่วนถ้าจะนำไปซ่อมกับทาง AASP อย่างเช่น iCare นะคะอาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติมจากราคาที่นุ้งนิดได้แจ้งไปค่ะโดยราคาการซ่อมจอเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตเปลี่ยนเครื่อง iPhone ที่นุ้งนิดได้พูดมาทั้งหมดนะคะเป็นราคาอัปเดตวันที่13สิงหาคมปี2021ค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะใครที่จะนำ iPhone ไปซ่อมเนี่ยก็สามารถเข้าไปอัปเดตราคาได้ที่หน้าเว็บไซต์ Apple ได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลการซ่อม iPhone ที่นุ้งนิดได้นำมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ